สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาดูไดโนเสาร์บังคับกันนี่นี่เป็นไดโนเสาร์บังคับอันนี้เป็นไทเซเรท็อปมีปีกนี่แล้วอันนี้ก็เป็นเจ้าแรปโตนะครับสีเขียวนะครับนี่ก็เป็นสายพันธุ์กินเนื้อนะครับนี่เรามีกัน3ตัวเลยนะครับแต่วันนี้เราจะแกะแค่กล่องเดียวเดี๋ยวรอบหน้าเราจะแกะให้ครบแล้ววิ่งพร้อมกันนะครับส่วนเจ้านี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับใส่ถ่าน2ก้อนนะครับนี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเจ้าไทเซเรท็อปนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นี่แบบที่1ตัวนี้ไม่มีนี่ตัวนี้นะครับก็คือเจ้านี่แรปเตอร์สีเขียวตัวนี้อีกด้านนึงนะครับก็นี่นะครับเป็นเจ้าตัวสีน้ำตาลแดงตัวนี้นะครับนี่นะอันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อนะครับมันมีแค่3ตัวนะครับตัวละ580บาทนะครับนี่ลักษณะกล่องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะแนะนำว่าใส่ถ่านนะครับวิธีการเล่นนะครับเราใส่ถ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดสวิตช์ตรงนี้พอเปิดสวิตช์นะครับมันจะดังอย่างเดียวมีเสียงเพลงแล้วก็มีไฟที่ปากนะครับแล้วก็มีที่เขาแล้วก็มีใต้ปีกสะท้อนนะครับส่วนการเล่นนะครับก็คือกดอย่างนี้เอสโก้คือเดินหน้าแบบนี้จะเดินหน้านะครับนี่อันนี้ส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มถอยหลังนี่นะถอยหลังแบกนะนะถอยหลังเดินหน้าโชว์อีกทีนึงLet's go นี่นี่เฟืองรูดนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ้เสียงดังมากเลยนะครับนะเดี๋ยวมาเจอวิ่งพร้อมกัน3ตัวจะเป็นอย่างไรนะครับบ๊ายบาย